เปิดประวัติอุ้มทวีพรสาวเก่งมากความสามารถมิสแกรนด์ไทยแลนด์คนล่าสุดเรียกได้ว่าสวยเก่งฉลาดและมีความสมมงมากเลยทีเดียวนะฮะสำหรับอุ้มทวีพรผู้ที่พิสูจน์ตัวเองและสามารถคว้าตำแหน่งสุดยิ่งใหญ่อย่างมิสแกรนด์ไทยแลนด์2023ได้ในที่สุดนะฮะวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับประวัติของอุ้มทวีพรมิสแกรนด์ไทยแลนด์2023จากรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาคนนี้ให้มากขึ้นกันอีกสักหน่อยนะครับโดยอุ้มมีชื่อจริงว่าทวีพรพริ้งจำหลัดนะฮะเกิดเมื่อวันที่17มีนาคม2539นะครับภูมิลำเนาเป็นคนจังหวัดเพชรบุรีจบการศึกษาระดับปริญญาตรีนะฮะจากคณะบริหารทรัพยากรมนุษย์เอกบริหารธุรกิจคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานะครับ IG นะฮะก็ AOOMTWP นะฮะอุ้มทวีพรเป็นที่รู้จักจากการประกวดและคว้าตำแหน่งมิสแกรนด์จันทบุรีนะครับปี2017แล้วก็ได้เข้าร่วมประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ปี2017นะฮะโดยน้องอุ้มคว้ารองอันดับ3มิสแกรนด์ไทยแลนด์ปี2017มาครองนะครับพร้อมพ่วงด้วยตำแหน่งขวัญใจเชียงใหม่และชนะเลิศชุดประจำชาติยอดเยี่ยมและได้เป็นตัวแทนประเทศไทยนะครับไปเข้าร่วมการประกวดมิสยูไนเต็ดคอนติเนนต์นะครับปี2017ณประเทศเอกวาดอร์นะฮะหลังจากนั้นนะครับอุ้มก็มีผลงานในวงการบันเทิงด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านละครนะครับรวมไปถึงการถ่ายแบบโดยในปี2020นะครับอุ้มได้เข้าประกวดเวที Miss Universe Thailand ปี2020นะครับผ่านเข้ารอบ10คนสุดท้ายนะฮะและในปี2023นะครับอุ้มก็เป็นตัวแทน Miss Grand ชุมพรปี2023นะครับและสามารถคว้าตำแหน่ง Miss Grand Thailand ปี2023ไปครองได้อย่างสมศักดิ์ศรีนะฮะก็ทางทีมข่าวพีนิวขอแสดงดีกับมิสแกรนด์คนใหม่ด้วยนะครับน้องอุ้มทวีพรพริ้งจำหลัดขอบคุณข้อมูลดีๆจากสุนทรคอมนะฮะและขอบคุณเพื่อนผู้ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันนะครับเราจะกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวส์ได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ